ับสนุนโดยท่านผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยนะครับคุณบุญโรมก็ต้องบอกว่าเหมือนฟ้าหลังฝนนะสามีมาช่วยทำธุรกิจกิฟรีนอย่างเต็มที่แล้วพอเขามาเริ่มต้นทำทุกอย่างมันค่อยๆดีขึ้นวันนี้เราเคยนั่งย้อนมองไปไหมครับว่านับแต่วันเริ่มต้นที่เราตัดสินใจทำกิฟรีนจนกระทั่งมาถึงวันนี้เนี่ยธุรกิจกิฟรีนได้สร้างความสุขและความสำเร็จอะไรให้กับชีวิตครอบครัวของคุณบุญโรมบ้างครับค่ะสิ่งแรกเลยนะคะก็คือว่าต้องบอกว่ากิฟรีนเนี่ยก็คือความสำเร็จเนี่ยไม่ได้เพียงแค่เงินทองนะคะแต่ว่าเราได้ครอบครัวที่อบอุ่นนะคะก็คือจากที่เราคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะกับมาทำกิฟรีนเนี่ยก็คือสามีเนี่ยนะคะเปลี่ยนไปอีกเป็นคนละคนเลยนะคะจากเมื่อก่อนเนี่ยดื่มเหล้าทุกวันสูบบุหรี่ทุกวันนะคะแต่ว่าจากความพยายามนะคะใช้เวลาระยะเวลา1ปีกับการชวนสามีนะคะคุ้มมากๆค่ะอาจารย์นะคะก็คือว่าตอนนี้ได้สามีคนใหม่นะคะทำกิฟรีน 100% จริงๆยี่ห้ออื่นเข้าบ้านไม่ได้เลยค่ะอาจารย์ครับค่ะเรียกว่าตอนนี้เนี่ยสามีของเราเนี่ยน่าจะให้ความสำคัญกับกิฟรีนบุกหนักเต็มที่เลยมากกว่าสมัยเราทำอีกใช่ไหมครับใช่ค่ะอาจารย์ใช่ค่ะครับ1บวก1เป็น11จริงๆค่ะอาจารย์ทีนี้นั่นก็คือเรื่องความสุขเบื้องต้นเราสบายใจแล้วเราเหมือนกับได้เสาหลักของครอบครัวเป็นคนขยันทำมาหากินแล้วพอทำปั๊บกิฟรีนได้สร้างรายได้ให้กับเราตามที่เราพอใจอย่างที่เราหวังไว้ไหมฮะค่ะเกินหวังค่ะเกินคาดค่ะอาจารย์ต้องบอกว่าเกินคาดจริงๆเพราะว่าจากงานประจำที่ทำมาเนี่ยตอกบัตรตั้งแต่เช้ายันเย็นตอกบัตรตั้งแต่เช้ายันเย็นเนี่ยได้เงินเดือน 5,000 กว่าบาทแต่ตอนแรกที่ตัดสินใจลาออกจากกิฟรีนเนี่ยลาออกจากงานประจำนะคะก็คือมีรายได้จากกิฟรีน 25,000 ครับนะคะเราก็เลยทั้งที่ใช้เวลาหลังเลิกงานใช่ค่ะใช้เวลาเย็นๆหลังเลิกงานบางวันก็ถ้าเราโดนบังคับโอเราก็ไม่ได้ทำใช่ไหมคะครับนะคะเราก็เลยมาหยุดคิดว่าเอ๊ะกิฟรีนใช้เวลาไม่นานเลยนะแค่เย็นๆหลังเลิกงานเองมีรายได้มากกว่างานประจำตั้ง5เท่าก็เลยบอกคุณเอกวิทย์ว่าจะลาออกจากงานประจำนะคะคุณเอกวิทย์ก็บอกว่าให้ลาออกไปเลยนะคะลาออกไปเลยไม่ขัดค่ะนะคะก็คือให้ลาออกไปเลยแต่ก็คุยกับคุณเอกว่าลาออกอย่างเดียวไม่ได้นะเพราะว่าเราต้องมีรถค่ะก็เราก็ใช้เงินจากตรงนี้ค่ะแล้วก็บวกกับสลิปเงินเดือนจากงานประจำเราไปออกรถมาคันหนึ่งนะคะเป็นรถใหม่ป้ายแดงตอนแรกคุณเอกวิทย์บอกว่าจะให้ออกรถเป็นรถมือสองดีไหมรถเล็กๆเก่าๆก็คือให้เราขับไปนะคะเราก็เลยบอกว่าถ้ามันเป็นรถมือสองเนี่ยมันถ้ามันเสียเราจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอเป็นรถใหม่ป้ายแดงก็แล้วกันถ้ายังไงเราก็แค่สตาร์ทรถเติมน้ำมันเราก็ไปได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะนะคะคุณเอกวิทย์ก็เลยจำเป็นต้องยอมนะคะให้ออกรถป้ายแดงมาหนึ่งคันก็คือเป็นรถกระบะนะคะออกมาวันที่24ค่ะอาจารย์24ธันวาคมวันที่28นะคะเจิมเลยค่ะชนเลยค่ะชนเลยใช่ค่ะนะคะ4 วัน 4 วันค่ะก็คือไปออกภาคสนามกับดาวไลน์นี่แหละค่ะครับครับค่ะทีนี้เท่ากับว่าเราก็ออกรถมาแล้วก็ขยันทำงานละเพราะเราลาออกจากงานประจำไอ้เจิมนี่เป็นเรื่องปกตินะฮะต้องบอกว่าคนที่ขับรถมันต้องการแผลนิดหน่อยใช่ค่ะต่อไปจะได้ไม่ชนอีกนะครับทีนี้ชีวิตหลังจากนั้นพอเราเริ่มมีรถเริ่มบุกขยายงานเต็มที่แล้วก็เรียกว่ารายได้ก็เติบโตมากขึ้นทุกวันนี้คุณภาพชีวิตกิฟรีนได้สร้างคุณภาพชีวิตอะไรใหม่ๆให้กับครอบครัวนี้บ้างคะค่ะจากที่เราอยู่ห้องนะคะห้องละ800นะคะเราตอนนี้นะคะไม่น่าเชื่อนะคะอาจารย์ว่ากิฟรีนสามารถพลิกชีวิตเราได้เปลี่ยนชีวิตเราได้จริงๆนะคะคในชีวิตไม่เคยคิดว่าจะมีบ้านเดี่ยวนะคะในชีวิตไม่เคยคิดว่าจะมีบ้านราคาเป็นล้านนะคะอาจารย์นะคะจากที่เรานั่งมองรถน่ะนั่งบนรถบริษัทน่ะแล้วก็มองรถว่ารถคันนี้ก็สวยนะรถคันนี้ก็สวยนะแต่เราคงไม่มีโอกาสนะคะแต่ทำธุรกิจกิฟรีนใช้ระยะเวลาไม่นานค่ะอาจารย์สามารถที่จะมีรถได้นะคะสามารถที่จะมีบ้านได้สามารถที่จะมีอิสรภาพทางเวลาได้อะค่ะนะคะมีเงินได้มันมากกว่าที่เราคิดเยอะค่ะอาจารย์และแถมก็ลูกตอนนี้ก็ถือว่ามีความมั่นคงไปเลยใช่ค่ะอาจารย์ค่ะตอนนี้ก็คือจากที่ตอนแรกที่เรามาทำงานประจำใช่ไหมคะแล้วเราก็มีครอบครัวพอเรามีครอบครัวเสร็จปุ๊บเราก็มีลูกนะคะเราก็เอาลูกไปฝากคุณแม่ไว้ที่นครราชสีมานะคะเราก็ได้มีโอกาสคุยกับคุณแม่ว่า
แม่ตอนนี้คือหนูทำงานเนี่ยถ้าหนูทำคนเดียวลาออกมาเลี้ยงถ้าให้แฟนทำคนเดียวแล้วเราลาออกมาเลี้ยงลูกเนี่ยคือรายได้มันไม่พอขอเอาลูก2คนเนี่ยไปฝากแม่ไว้ก่อนได้ไหมครับค่ะแล้วถ้าเกิดว่าหนูทำงานประจำแล้วก็หนูจะทำธุรกิจกิฟฟรินไปด้วยถ้าเกิดว่าทำแล้วมีรายได้นะคะจะรับลูกกลับมาครับค่ะก็เอาลูกไปฝากคุณแม่ไว้ครับนะคะแล้วบอกคุณแม่ว่า2ปีขอเวลา2ปีกับการทำกิฟฟรินนะคะครับจะซื้อบ้านให้ได้อันนี้คือเป้าหมายเลยค่ะครับในที่สุดก็ซื้อบ้านได้ได้แล้วค่ะแล้วก็ไปรับลูกกลับมากลับมาแล้วค่ะอาจารย์ครับนี่ก็คือทุกอย่างกิฟฟรินสามารถจัดสรรให้หมดเลยใช่ค่ะอาจารย์ครับแล้วคุณแม่ที่เราตั้งใจว่าเราจะดูแลเขาตอนนี้เรียกว่าชีวิตของคุณแม่ก็สุขสบายดีด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราใช่ค่ะครับถามว่าแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตของคุณบุญโรมทุกวันเนี่ยฮะตื่นขึ้นมาทำงานแรงบันดาลใจอยู่ที่ไหนตื่นแรงบันดาลใจใช่ไหมคะคือจริงๆแล้วถามว่าตัวเองเนี่ยคือประสบความสำเร็จไหมประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าเราทำธุรกิจเครือข่ายใช่ไหมคะอาจารย์คนที่เราไปชวนเขามาคนที่เราไปแนะนำเขามาคนที่เราไปให้ความหวังเขาไว้อะค่ะอาจารย์เราต้องไปช่วยเขาให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายเขาที่เขาตั้งไว้นะคะอันนี้คือแรงบันดาลใจสูงสุดเลยนะคะคเพราะว่าเหมือนแต่ละคนที่เดินตามเรามาเนี่ยเขาก็มีความหวังเขาก็คงจะมีความรู้สึกเหมือนเราในครั้งแรกรที่เรามารับโอกาสจากกิฟฟารีเราเริ่มมั่นใจแล้วนะว่ากิฟฟารีนี่แหละคือธุรกิจที่เราจะฝากชีวิตไว้นะคะซึ่งน้องๆที่เดินตามเรามาก็เหมือนกันค่ะอาจารย์เขาก็คิดแบบนี้เหมือนกันแล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งอะค่ะที่จะช่วยให้เขาประสบความสำเร็จครับค่ะนั่นก็คือแรงบันดาลใจของเราคือการทำให้ชีวิตของผู้อื่นใช่ค่ะได้พบเจอแต่สิ่งที่มีความสุขด้วยใช่ค่ะอาจารย์เคยลองสรุปเล่นๆไหมครับว่าที่เรามีวันนี้ได้เนี่ยเคล็ดลับการทำงานของเรามันอยู่ที่ตรงไหนค่ะจริงๆแล้วนะคะก็คือเคล็ดลับก็จะบอกตัวเองเสมอว่ากิฟฟารินเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีที่สุดละของเรานะคะฉะนั้นเรารับโอกาสนี้มาแล้วอ่ะเราจะต้องทำให้ดีที่สุดนะคะถึงแม้เราจะไม่เก่งนะคะถึงแม้เราบางครั้งเราอาจจะเจอคนที่เก่งกว่าเราเคยคิดท้อไหมไม่เคยคิดท้อค่ะอาจารย์แต่เราไปดูคนที่เหมือนเราคนที่แย่กว่าเรามาเป็นแรงบันดาลใจเรานะคะแล้วก็จะทำกิฟฟารินทุกวันค่ะอาจารย์ถ้าวันไหนไม่ได้ทำกิฟฟารินไม่ได้พูดกิฟฟารินไม่ได้พูดแผนการตลาดจะรู้สึกว่าวันนี้เราขาดทุนนะนะคะเพราะว่าเรามีเวลานี่ใช่ค่ะเรามีเวลาเราเป็นเจ้าของกิจการอ่ะเราไม่เป็นเจ้าของกิจการที่เราใฝ่ฝันแล้วเราอยากได้มาหลายปีแล้วแล้ววันนี้โอกาสอยู่ที่เราแล้วอะค่ะครับค่ะเราต้องทำให้เต็มที่อย่างเงี้ยค่ะครับวันนี้เส้นทางการเดินในชีวิตของคุณบุญโรมนี่เรียกว่าดูเด็ดเผ็ดมันมากนะครับสำหรับผมถ้าเทียบกับคนที่เป็นผู้หญิง1คนที่ต้องลุกขึ้นมาเป็นหัวหน้าครอบครัวตั้งแต่ตอนอายุ18ดูแลทั้งแม่แล้วก็ดูแลทั้งน้องผ่านเหตุการณ์มามากมายในที่สุดวันนี้เรียกว่าชีวิตเนี่ยมีความมั่นคงแล้วล่ะนะมีรายได้ที่พอใจมีครอบครัวที่อบอุ่นนะมีรถมีบ้านเรียกว่าสมบูรณ์แบบนะกว่าจะมาวันนี้ได้คงต้องมีกำลังใจที่อยู่เคียงข้างมาโดยตลอดแล้วก็รวมทั้งบุคคลรอบๆตัวมากมายอยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษนะครับวันนี้จริงๆแล้วนะคะก็คืออยากจะขอบคุณคุณแม่นะคะที่อยู่นครราชสีมานะคะทุกครั้งที่เราตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าเราจะทำงานประจำเราจะลาออกจากงานประจำหรือว่าเราจะทำธุรกิจกิฟฟารีนนะคะคุณแม่เคารพในการตัดสินใจของเราเสมอแล้วคุณแม่ก็ให้กำลังใจเรานะคะทุกครั้งที่เราโทรไปหาคุณแม่คุณแม่บอกว่าคุณแม่ก็จะให้กำลังใจเราเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็อัพไลน์นะคะก็คือถึงแม้ว่าบางครั้งอัพไลน์เนี่ยอัพไลน์ก็เป็นคนหนึ่งที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จใช่ไหมคะ บางครั้งอัพไลน์อาจจะได้ไม่ได้มาช่วยเราลงภาคสนาม แต่อัพไลน์ก็เป็นคนที่ให้กำลังใจเราชี้แนะชี้นำเรานะคะ ว่าเราเจออุปสรรคเราเจอปัญหาเรายกหูโทรศัพท์ไปหาอัพไลน์ได้ ซึ่งอัพไลน์เป็นที่ปรึกษาที่ดีค่ะครับนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณเอกวิทย์นะคะที่วันนี้ยืนเคียงข้างกันเสมอมานะคะ ทุกครั้งที่เราเจออุปสรรคเราเจอปัญหาในการทำธุรกิจนะคะเราคุณเอกวิทย์ก็จะเป็นคนให้กำลังใจคุณเอกวิทย์จากที่เคยคิดลบนะคะตอนนี้คุณเอกวิทย์คิดบวกมากๆค่ะนะคะคิดบวกมากๆกับธุรกิจกิฟฟารินกับเขาจะเป็นคนคิดบวกอะค่ะนะคะมีคนอื่นอีกไหมฮะค่ะก็จะอยากขอบคุณคุณหมอต้อยนะคะแพทย์หญิงนรินทร์ไพบูลย์นะคะที่เปิดโอกาสให้กับเรานะคะมาทำธุรกิจกิฟฟารินนะคะถ้าวันนี้ไม่มีคุณหมอนะคะ
ดิฉันก็คงไม่มีโอกาสนะคะได้ประสบความสำเร็จได้มีรถมีบ้านนะคะอาจจะทำงานประจำนำทำงานประจำไปจนตายก็ว่าได้นะคะอาจารย์ครับค่ะก็คือวันนี้อยากขอบคุณคุณหมอแล้วก็คณะผู้บริหารนะคะของกิฟเฟอรินจริงๆนะคะวันนี้ก็จะรักกิฟเฟอรินจะอยู่กับกิฟเฟอรินแล้วก็จะเป็นก็คือทุกครั้งที่คุณหมอตัดสินใจอะไรในกิฟเฟอรินนะคะเราก็จะเห็นด้วยความการตัดสินใจของคุณหมอเสมอค่ะครับนั่นก็คือสิ่งที่เกิดจากความรู้สึกในจิตใจของคุณบุญโรมนะครับต้องบอกว่ายังมีอีกหลายท่านที่เราคงไม่สามารถเอ่ยนามได้หรือขอบคุณได้ณที่นี้เพราะเนื่องจากเวลาในรายการของเราก็มีจำกัดด้วยนะครับแต่เรื่องราวชีวิตของคุณบุญโรมคงเป็นตัวอย่างของผู้หญิงแกร่งและก็เป็นผู้หญิงที่มีหัวใจนักสู้จริงๆครับถือได้ว่าวันนี้สิ่งที่เราพูดคุยกันคุณบุญโรมเชื่อไหมครับถ้าเกิดมีผู้หญิงกำลังนั่งชมรายการของเราอยู่เขาจะมีกำลังใจที่ลุกขึ้นมาต่อสู้อีกครั้งหนึ่งจากประสบการณ์ดีๆของคุณบุญโรมนะครับต้องขอบคุณมากเลยครับเป็นที่น่าปลื้มใจนะครับที่คู่ชีวิตหรือสามีของเราเนี่ยที่ในอดีตอาจจะเคยเป็นคนที่เรียกได้ว่าดื่มเหล้าอาจจะเรียกได้ว่าไม่ค่อยสนใจที่จะช่วยภรรยาทำธุรกิจสักเท่าไหร่แต่วันนี้กลับกลายเป็นกำลังสำคัญและก็เป็นกำลังใจที่อยู่เคียงข้างทำให้คุณบุญโรมประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้อย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับแล้ววันนี้ทางรายการของเราก็ต้องขอบคุณประสบการณ์และเรื่องราวชีวิตดีๆด้วยนะครับที่นำมาแบ่งปันกันก็เลยมีผลิตภัณฑ์ดีๆจากกิฟเฟอรีนนะครับมอบให้ด้วยนะครับครั้งต่อไปนะครับแรงบันดาลใจจากกิฟอินสไปร์จะเป็นอะไรท่านผู้ชมอย่าลืมติดตามชมกันนะครับแต่ว่าวันนี้ผมและคุณบุญโรมคงต้องลาทุกท่านไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ